้ำพีน้ำหนองนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบึงอีสันประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวความเป็นมาของเส้นเมียมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังกันครับขั้นเอ่ยขั้นเบาถึงเส้นเมียพี่น้องก็สิเกิดความหูสึกผ่อนคลายขึ้นมาทันทีแหละครับเพราะว่ากิตติศัพท์สื่อเสียงของน้ำนี่ได้ให้ความบันเทิงสนุกสนานคู่บ้านคู่เมืองมาหลายทศวรรษเอิ่นได้ว่าเกิดขึ้นมาพ่อจำคว่ำใดก็ได้ยินซื้อหรือว่าน้ำนี่โลกเสี่ยงเมียงบุคคลาธิฐานผู้นี้แม่นมีชีวิตจริงอยู่ในโลกนี่หรือบ่หรือเป็นแค่น้ำสมมุติในวรรณกรรมที่ตกแต่งขึ้นในคลิปนี้ตอนนี้เฮาก็มาไปน้ำห้อยตำนานเสี่ยงเมียงน้ำกันครับพี่น้องเสี่ยงเมียงได้ปรากฏสื่ออยู่ในนิทานพื้นบ้านของชาวอาเซียนเฮาหลายประเทศครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าของคนเจ้าปัญญาที่มีการเบ่าการเล่าสืบทอดต่อๆกันมาหลายสำนวนแล้วก็ได้แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละหม่องแต่ละบอนก็สิเอิ้นซื่อบ่คือกันครับจังประเทศพม่าเพิ่นเอิ้นเสี่ยงเหมียงว่ากะแลตู่งะคายูส่วนประเทศเขมรเอิ้นเสี่ยงเหมียงว่าทนั่นใช่หรือทนั่นจีประเทศเวียดนามเอิ้นเสี่ยงเหมียงว่าจางกวิงอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เอิ้นเสี่ยงเหมียงว่าอาบูนาวัดประเทศฟิลิปปินส์เอิ้นเสี่ยงเหมียงว่าฮ้วนปูส่วนทั้งสปป.ลาวกับชาวอีสานเฮาก็สิเอิ้นว่าเสี่ยงเหมียงทั้งนี้ก็ได้มีผู้ศึกษาคนพบคนพ่อว่าเสี่ยงเหมียงหรือทนั่นใช่ของเขมรแล้วก็จางกวิงของเวียดนามมีเข้าโค้งข่ายกันกับเรืองสีถนนชัยของไทยสำนวนภาคกลางส่วนเสี่ยงเหมียงทั้งสปป.ลาวนั่นคือกันกับเสี่ยงเหมียงของไทยอีสานส่วนประเทศอื่นๆนอกเหนือจากนี้กับพบพ่อว่ามีเนื้อหาข่ายสีถนนชัยของไทยบางตอนเท่านั้นคือเรื่องอบูนาวัดของประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์สิมีเรื่องเล่าเพียงตอนเดียวเท่านั้นที่ขายครึ่งกับของไทยส่วนฮ้วนปูซ่องของประเทศฟิลิปปินส์พบพ่อว่ามีเนื้อหาขายเสี่ยงเหมียงของไทยอยู่สองตอนน้ำกันครับและก็มีการเปรียบเทียบนิทานสีถนนชัยหรือเสี่ยงเหมียงฉบับต่างๆในแถบประเทศตะวันออกเฉียงใต้ได้พบพ่อว่ามีบ่หลายตอนจักเท่าใดพร้อมกันนั้นกับว่ามีความสลับซับซ้อนคือสีถนนชัยที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยในท่านพื้นบ้านเรืองเสี่ยงเหมียงเป็นในท่านที่ได้รับความนิยมอยู่ในประเทศลาวนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการประจนภัยของชายหนุ่มซึ่งได้ถือกำเนิดเกิดมาจากครอบครัวสามัญชนคนธรรมดาที่ใส่ไว้พริบและก็สติปัญญาความฉลาดเฉลียวเพื่อเอาชนะกษัตริย์ผู้ครองนครและก็เล่าคหบดีโดยในท่านเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการช่วงชิงระหว่างชนชั้นซึ่งคล้ายคลึงกับวรรณกรรมของเล่าหลายๆเรื่องทั้งนี้ความฉลาดและก็มีศีลธรรมของตัวเอกในเรื่องสิมีความสำคัญมากกว่าศาสตร์กำเนิดซึ่งเหมียงจังเป็นในท่านหรือวรรณคดีรวบในดินแดนสองฝักฟังขงมาตั้งแต่ยุคพูนล่ะครับยุคอาณาจักรลานซาพอได้พบพ่อว่ามีการเว้าการเล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆในฝักฟังสปป.ลาวแล้วก็ภาคเหนือของไทยตลอดจนภาคอีสานเฮาอื่นว่ามีการเว้าการเล่าเรื่องเสี่ยงเหมียงมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่เนื้อหากะมีความคล้ายคลึงกันสิแตกต่างกันกับเพียงสำเนียงและกะซับบางคำในเนื้อเรื่องเท่านั้นในท่านเรื่องเสี่ยงเหมียงหรือสีถนนชัยสมัยแรกๆ กับเป็นคำบอกเล่าปากต่อปากตีเว้าสืบทอดต่อๆกันมาบ่ฮู้ว่าได้เริ่มต้นจากหม่องใดและกะมีการแพร่หลายในช่วงใดสมัยแรกๆยังบ่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครับพี่น้องต่อมาก็จังเลยมีผู้เอาเรื่องเล่าของเสี่ยงเหมียงหรือสีถนนชัยไปแต่งเป็นกะเป็นกรในทำนองต่างๆที่นิยมเอามาขับร้องขับล่ำตามท้องถิ่นเพื่อเสพงั้น
ให้เกิดความบันเทิงหรือบางที่บางครั้งก็มาอันเป็นทํานองสนอในงานพิธีกรรมพิธีการต่างๆสำหรับในประเทศไทยทั้งภาคกลางและก็ภาคใต้เพิ่นสิเอิ้นโตเอกในเรื่องเสี่ยงเหมียงว่าสีถนนชัยส่วนภาคเหนือและก็ภาคอีสานเฮาสิเอิ้นสีถนนชัยว่าบักเสี่ยงเหมียงนะครับในนิทานเรื่องเสี่ยงเหมียงหรือสีถนนชัยก็สิมีการจงใจกำหนดบุคลิกของกษัตริย์ในเรื่องให้เป็นตัวตลกต้องย่อมจำนนต่อสติปัญญาและก็เล่ห์เหลี่ยมของเสี่ยงเหมียงหรือสีถนนชัยอยู่เสมอเหตุที่นิทานพื้นบ้านได้กำหนดบุคลิกของกษัตริย์ในนิทานให้เป็นตัวตลกจังสั่นก็คือสิเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทางสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับเพราะตามปกติแล้วคนทั่วไปก็สิบ่มีโอกาสใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินและก็บ่มีสิทธิ์ที่สิล่วงเกินพระเจ้าแผ่นดินได้เพราะผิดต่อกฎมนเทียนบานการเบ่าการเล่านิทานยังเป็นทางเดียวที่สามัญชนคนธรรมดาสิก้าวถึงก้าวหอดกษัตริย์ได้แบบธรรมดาจึงมีการผูกเรื่องหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาในลักษณะนี้ซึ่งเหมียงมันไผหลายๆคนก็สิสงสัยมาโดยตลอดอยู่ล่ะครับว่าในความเป็นจริงนั้นมีโตมีตนอยู่หรือบ่อันนี้ใบบุญก็ตอบชัดๆให้พี่ให้น้องว่าได้ล่ะครับว่ามีหรือบ่มีเพราะหยังว่าจิก็เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราววรรณกรรมวรรณคดีนิทมนิทานหรือแม้แต่ละครล้วนแล้วก็มีเข้าโค้งมาจากเรื่องจริงบ่หน่อยก็หลายครับแล้วค่อยมีการปั่นแต่งเติมเสริมค่วมให้ได้อรรถรสขึ้นเสี่ยงเหมียงก็คือกันครับพี่น้องอาจสิมีโตตนมากก่อนก็เป็นได้หรืออาจสิเป็นแค่บุคลาจิตฐานหรือถูกสมมุติขึ้นมาจากผู้เขียนผู้แต่งเท่านั้นก็เป็นได้คือกันแต่สำหรับเสี่ยงเหมียงโตเอกในนิทานที่เฮาฮู้เฮาเห็นเฮาได้ยินได้ฟังเพิ่นว่ามีความเป็นมาจังซี่ครับพี่น้องจากการค้นพบคนพ่อที่ได้มีการตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2501ได้กล่าวถึงพญาทวาระคู่ข้องทวารีอยู่ในฉบับอักษรถ้ำทางวัดหน้ามืนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลว่าเป็นเมืองศรียุทธยาพระมเหสีได้ประสูติโอรสแต่หุนได้ทำนายไทยทักว่ากูมานหน่อยสิเลี้ยงยากต้องหาเด็กหน่อยผู้ที่เกิดมือเดียวกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันมาเลี้ยงคู่กันไปเพื่อเป็นการแก้เคล็ดมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวซื้อนายมันตันผู้เป็นเมียซื้อนั่งปีทั้งสองได้แต่งงานอยู่กินกันมาหลายฝ่าหลายปีครับแต่ก็ยังบ่มีลูกจนอยู่มามื้อหนึ่งช่วงกลางคืนนั่งปีนอนหลับแล้วก็ได้ฝันไปว่าเจ้าของนั่นเกิดหิวขับจังได้ย่างหาเก็บกินขี้เงียยักษ์ใหญ่จนว่าอิ่มท้องพ่อสะดุ้งตื่นขึ้นมากก็เกิดประหลาดใจเป็นยิ่งหนักพ่อตอนเศร้าก็เลยไปหาผ่านเถาที่อยู่แถวๆไก่บ้านแล้วก็ได้เว้าได้เล่าความฝันให้พ่อผ่านฟังพ่ามเฒ่าก็เลยได้ทำนายท้ายความฝันนั้นว่าเจ้าสิมีลูกชายซึ่งเป็นผู้มีบุญญาธิการมีปัญญาล้ำเลิศกว่าชาวบ้านทั้งมวลในแผ่นดินเป็นคนฉลาดเฉลียวลักแหลมหลังจากนั้นอีกบ่โดนนั่งปีก็ได้ตั้งท้องเมื่อครบกำหนดนั่งก็ได้คลอดออกมาเป็นผู้ชายเป็นจริงดังคำทำนายของพ่อพ่ามจึงได้ตั้งชื่อลูกชายว่าเหมียงต่อมาหลังจากนั้นพญาทวาระก็จังได้มาขอลูกนั่งปีซึ่งเกิดในมือเดียวกันวันเดียวกันไปเลี้ยงคู่กันกับโอรสของตนเองทั้งนี้ก็ได้มอบให้นั่งสนมเป็นคนดูแลเลี้ยงดูเมื่อเด็กชายเหมียงได้เติบโตขึ้นมาก็ได้ถวายโตเป็นมหาเล็กและก็มีอยู่ช่วงหนึ่งได้ออกบวชเป็นสามเณรแล้วก็ศึกออกมารับใส่กษัตริย์ต่อด้วยที่เคยบวชเป็นเน่นมาในมั่งขับจังได้มีคำว่าเสี่ยงน้ำหนาเมื่อย่ำศึกเพราะว่าคนที่ผ่านกันบวชสามเณรเมื่อศึกออกมา
กะสิมีคำอื่นนำหนาว่าเสี่ยงจังได้อื่นในเมียงว่าเสี่ยงมาตั้งแต่บัดนั้นเสี่ยงเมียงเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณไว้ผิบเล่เหลี่ยมแถมฉลาดแกมโกงจังเหตุให้ชีวิตของเสี่ยงเมียงต้องได้พบได้เจอปัญหาสารพัดสารพันเนื่องจากความฉลาดเฉลียวของโตเสี่ยงเมียงสำหรับสื่อพ่อสื่อแม่ของเสี่ยงเมียงนั่นกะบ่อาจสิฟันธงได้ว่าเป็นสื่อใดแท้คือกันครับเพราะว่าพบพ่อปรากฏอยู่บากไม้หลายสื่อแล้วแต่สำนวนเรื่องเล่าของเสี่ยงเมียงแต่ละหม่องแต่ละบ่อนกะบ่คือกันบางสำนวนกะอื่นพ่อเสี่ยงเมียงมีว่านายชัยกับนางศรีส่วนเสี่ยงเมียงฉบับอักษรถ้ำที่ปรากฏอยู่ที่วัดหน้ามึนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเนื้อเรื่องที่แสดงถึงความเป็นคนเจ้าปัญญาของเสี่ยงเมียงสิมีเป็นตอนๆครับรวมแล้ว38ตอนนำกันคือตอนแรกเสี่ยงเมียงเลี้ยงน้องตอนที่2เสี่ยงเมียงเก็บหมากตอนที่3เสี่ยงเมียงกินขออ้อยจนเกิดมีปัญญาเหนือกว่าคนอื่นตอนที่4เสี่ยงเมียงล่องปัญญากับสมภารตอนที่5พนันกับเล่าทรงเมียงตอนที่6เสี่ยงเมียงแต่งงานหรือว่าเสี่ยงเมียงเรียกครูตอนที่7เสี่ยงเมียงให้ยาดีแก่พระราชาตอนที่8พระราชาแกงแห้งให้เสี่ยงเมียงกินตอนที่9เสี่ยงเมียงหลอกพระย่าเรียกขี้แห้งตอนที่10พระราชาให้นั่งสนมหลิ่นออกไข่ตอนที่11เสี่ยงเมียงติเฮือนพระราชาตอนที่12เสี่ยงเมียงติสั่งพระย่าตอนที่13พระราชาให้ไปหาปากงามตอนที่14เสี่ยงเมียงหลอกพระย่าลงหนองน้ำตอนที่15พระราชาให้ไปหาผ่าไล่ตีนแต้มตอนที่16เสี่ยงเมียงหลอกเบิ่งก่นสมภารตอนที่17พระราชาสั่งให้เสี่ยงเมียงล่วงหน้าไปก่อนตอนที่18พระราชาสั่งให้มากก่อนไก่ตอนที่19เสี่ยงเมียงขอที่ทอแมวดินตายตอนที่20เสี่ยงเมียงขอเงิน1บาทตอนที่21พระราชาให้นั่งสนมไปขี่หดเฮือนของเสี่ยงเมียงตอนที่22เจ้าเมืองมาถ่าชนหัวหลานตอนที่23ภรรยาบอกให้เสี่ยงเมียงหาเงินตอนที่24เสี่ยงเมียงท่ายใจเสนาตอนที่25เสี่ยงเมียงหลอกให้ดมตดตอนที่26เสี่ยงเมียงท่ายว่าพระราชาสิตายใน7มื้อตอนที่27เสี่ยงเมียงตอบปัญหากับราชคู่เมืองตานีตอนที่28เสี่ยงเมียงแก้มือศึกเมืองปัญจานครตอนที่29พระราชาให้เสี่ยงเมียงไปเก็บบักพริกตอนที่30เสี่ยงเมียงกองกลรับเสด็จตอนที่31เสี่ยงเมียงซ่นงัวตอนที่32เสี่ยงเมียงซ่นไก่ตอนที่33เสี่ยงเมียงสันตะกาในนาตอนที่34เสี่ยงเมียงกู้เงินสิใส่ขึ้นภายใน2เดือนตอนที่35เสี่ยงเมียงเอาเปรียบเน่นหน่อยในเรือตอนที่36เน่นหน่อยแก่แค้นเสี่ยงเมียงตอนที่37เสี่ยงเมียงถือยาเบื่อตอนที่38กระดูกเสี่ยงเมียงทำผิดแก่แม่ใหม่ครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าเสี่ยงเมียงมีปรากฏในหนังสือไปล้านที่วัดหน้ามึนทางเมืองอุบลทางนี้ก็ยังปรากฏอนุสาวรีย์หรือว่าลูกปั้นศรีถนนชัยและก็ยังปรากฏมีสระถนนชัยอยู่ในบริเวณหม่องนั้นครับพี่น้องใบบุญได้หยิบยกความเป็นมาของตำนานศรีถนนชัยหรือว่าเสี่ยงเมียงมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังส่วนสิมีโตตนจริงหรือว่าบ่นั่นพี่น้องกะพินิจพิน่าเอาครับคือจังใบบุญบอกใบบุญเบานั่นแหละครับสิว่ามีโตตนก็อาจเป็นได้สิว่าบ่มีโตจริงก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างสองแบบนะครับได้หยิบยกมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วกะสิได้อำลาถ้าจะพบกันใหม่ครับพี่น้องโชคดีมีสุขทุกท่านครับ